มาซื้อทุเรียนครับกลางสายฝนเดี๋ยวมาปอกทุเรียนดีกว่าคนเรามันจะเริ่มต้องพยายามกันดีกว่าอยากบอกว่าตอนนี้ฝนตกนะครับการกินทุเรียนวันนี้คือความพยายามมากๆอันนี้ทุเรียนหมอนทองระยองสายโล120ซื้อแถวบ้านฮะลูกที่ซื้อนี่3โลครึ่งนะแข่งกับปอกแข่งกับเวลาลูกนี้เสร็จนี่กลับบ้านเลยไหมครับพี่หรือว่ารอรอฝนเดี๋ยวมันขายไปเรื่อยๆมันยิ่งเย็นยิ่งขายดีเพราะว่าอ๋อร้อนๆคนไม่ซื้ออ๋อกลัวมันจะตกหนักไหมอ่ะไม่หนักครับได้อยู่เนาะขายทุเรียนแบบฝนชอบฝนครับปิดกลางสายฝนครับมาจากระยองเลยเหรอคะจ้าขับมาขายเองจะคุ้มหรอคะมันเอามาเยอะแล้วก็ทยอยขายก่อนสำหรับจากคลิปนี้นะครับเราลองกินทุเรียนระยองแล้วนะครับเดี๋ยวปลายสัปดาห์ฮะเดี๋ยวผมจะลงไปที่ภาคตะวันออกอีกทีนะไประยองจันทราฮะเดี๋ยวจะไปชิมทุเรียนที่นั่นแล้วก็เก็บข้อมูลดีๆของสวนทุเรียนมาฝากกันอีกด้วยนะอันนี้ดูพวกเรากินทุเรียนแถวบ้านไปก่อนละกันมีกินเต็มปากเลยอร่อยอ่ะก่อนไปแล้วจริงๆนะครับต้องขอบอกเลยนะผมชอบจริงๆชอบทุเรียนที่แบบว่าสุกคาต้นมากๆนะเห็นแบบว่าตูดมันปลิ่ๆออกมาแล้วแกะง่ายๆนะชอบแบบนั้นมากเลยต้องการความนุ่มจับเลยจับต้องไม่ให้เข้าตลาดแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่กำลังวางแผนจะไปเที่ยวสวนทุเรียนที่ทางภาคตะวันออกนะครับก็รอติดตามกันได้แล้วสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเก็บข้อมูลดีๆมาฝากกันนะฮะต้องกินอีกฟังดีอ่ะครับแล้วก็ปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสับทุเรียน3กิโลครึ่งครับใช้เวลาไป2นาที40วินาทีนะฮะ Enjoy ฝากใจฟังหน่อยครับมีแบงค์500อยู่ในนั้นเพราะอร่อยนะเอาง้อให้3โลก็สั่งเลยอ๋อมีง้อด้วยเหรอมีอ๋อธรรมดาไปบดไปแล้วในกลางไปเนี่ยบ้านอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยววันหลังมาซื้อใหม่ครับหมอนทองเขาขายขายอยู่300โล100โล300ฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรดิ300โล100ยังอ่ะซื้อไปก่อนนะมาเองไงจ้ะต้องขายโล50บาทก่อนที่ที่แล้วนะครับลงไปปลานะครับเจอเขาโล50บาทวันนี้ก็เลยแบบไปซื้อกับก่อนกันกินคู่กันได้ใช่ไหมนะครับตกลงว่าซื้อเงาะไปด้วยโลเท่าไหร่นะโล100เหรอก็ยังไงติดตามกันต่อนะครับเดี๋ยวเรื่องสวนทุเรียนสวนง้อเนี่ยเราไปต่อกันที่ภาคตะวันออกตอนสุดสัปดาห์นี้นะครับส่วน Enjoy นะครับจะแยกกันไป Enjoy จะไปที่เกาหลีใต้นะครับส่วนผมไปภาคตะวันออกก็ฝากติดตามฝาก Subscribe ช่องท่องเที่ยวสะดุดตาด้วยนะครับ